บทบรรณาธิการขั้นตอนสุดท้ายได้สว.ประเด็นร้อนวันที่23มิถุนายน2567 18:45 น.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560บัญญัติให้รัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาสภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจำนวน500คนและวุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจำนวน200คนซึ่งมาจากการเลือกกันเองของบุคคลในกลุ่มอาชีพด้านต่างๆขณะนี้อยู่ระหว่างการเลือกสมาชิกวุฒิสภาซึ่งผ่านไปแล้ว2ขั้นตอนได้แก่การเลือกระดับอำเภอและระดับจังหวัดมีผู้ผ่านเข้าไปในรอบสุดท้ายจำนวน 3,000 คนเป็นชาย 2,164 คนและหญิง836คนวันที่26มิถุนายนนี้เป็นการเลือกกันเองขั้นตอนสุดท้ายในระดับประเทศให้เหลือจำนวน200คนครึ่งบัญชีสำรองอีก100คนจากทั้งหมด20กลุ่มอาชีพขั้นตอนและวิธีการในชั้นนี้รอบที่1เลือกกันเองในกลุ่มเลือกผู้สมัครในกลุ่มเดียวกันเลือกกันเองในกลุ่มเดียวกันไม่เกิน10คนเลือกตนเองได้แต่ลงคะแนนให้ผู้ใดเกิน1คะแนนไม่ได้ผู้ได้คะแนนสูงสุด40ลำดับแรกได้ไปสู่รอบที่2รอบที่2เลือกแบบไขว้เลือกผู้สมัครในกลุ่มอื่นที่อยู่สายเดียวกันแบ่งสายไม่เกิน4สายโดยการจับสลากประกอบด้วยจำนวนกลุ่มเท่ากันเลือกผู้สมัครกลุ่มอื่นในสายเดียวกันกลุ่มละ5คนแต่จะเลือกกลุ่มเดียวกันหรือตนเองไม่ได้ผู้ได้คะแนนสูงสุดลำดับที่1ถึง10ของแต่ละกลุ่มเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาและผู้ได้รับคะแนนลำดับที่11ถึง15อยู่ในบัญชีสำรองของกลุ่มนั้นเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรายงานจากผู้อำนวยการเลือกระดับประเทศแล้วให้รอไว้ไม่น้อยกว่า5วันถ้าเห็นว่าเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมแล้วก็ให้ประกาศผลในราชกิจจานุเบกษาคาดว่าภายในต้นเดือนกรกฎาคมรัฐสภาก็จะได้วุฒิสภาชุดใหม่แม้เป็นการเลือกกันเองของผู้สมัครแต่เมื่อดูจากรายชื่อผู้ที่เข้ารอบระดับประเทศแล้วน่าจะเป็นที่ยอมรับได้ในระดับหนึ่งสำหรับอำนาจหน้าที่ต่างๆนั้นสมาชิกวุฒิสภาถือว่าเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยเช่นเดียวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและชุดนี้ไม่มีอำนาจลงมติเห็นชอบแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีอีกแล้ววุฒิสภาชุดใหม่เป็นความหวังว่าจะร่วมกับสภาผู้แทนราษฎรผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันและกฎหมายอื่นซึ่งมีตำหนิว่าเป็นมรดกของคณะรัฐประหารและไม่เป็นประชาธิปไตยแม้ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งแต่แรกแต่มั่นใจว่าผู้รับสมัครและผ่านเลือกกันเองจะทำหน้าที่อย่างสร้างสรรค์มีจิตสำนึกรับใช้ประชาชนดีกว่าชุดที่จะพ้นวาระไป สนยุคตื้นตันผ่านไป10ปีแฟนคลับจีนยังเหนียวแน่นแห่รับที่สนามบินปักกิ่งการันตีความดังบันเทิงวันที่22มิถุนายน2567 13:39 น.สนยุคสุดตื้นตันอัดคลิปขอบคุณแฟนๆชาวจีนหลังบินไปปักกิ่งแล้วแห่มารับอย่างอบอุ่นผ่านไป10ปีรับยังเหนียวแน่นการันตีความดังก่อนหน้านี้พระเอกหนุ่มสนยุคส่งไพศาลวัย35ปีออกมาทำคลิปเข้าไปจ่อไม้ถามน้องๆวัยทีนกลางสยามเพื่อสำรวจว่าน้องๆรู้จักพี่หรือเปล่าหลังเจ้าตัวได้ยินเสียงพูดเสียงทักจากคนใกล้ตัวมานานว่าในปี2567นี้เด็กรุ่นใหม่แทบจะไม่รู้จักแล้วว่าสนยุคคือใครหรือชื่ออะไรซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการสำรวจครั้งนี้ก็คือมีทั้งคนที่รู้จักไม่รู้จักมีทั้งคนคุ้นหน้าแต่จำชื่อไม่ได้ไปจนถึงจำชื่อของเจ้าตัวสลับกับดารานักแสดงคนอื่นแต่ถึงอย่างนั้นในระหว่างทำคอนเทนต์ก็ยังคงมีแฟนๆเข้ามาทักทายและขอถ่ายรูปอยู่เป็นระยะ
ล่าสุดสนยุคได้เดินทางไปประเทศจีนได้เผยคลิปที่มีแฟนๆชาวจีนมารอรับที่สนามบินพร้อมเผยความรู้สึกผ่านแคปชั่นว่า Miss you all my Chinese fan Thanks for supporting me since the beginning of my career ขอบคุณแฟนๆขาวจีนมากๆนะครับที่ยังรักกันเหนียวแน่นเหมือนเดิมไม่ว่าเวลาจะผ่านไป10 กว่าปีที่รู้จักกันยังอบอุ่นเหมือนเดิมครับปล.แฟนๆชาวไทยไม่ต้องน้อยใจนะครับเดี๋ยวกลับไปจัดเต็มให้โซนี่ยุคซนยุคซองชินาฟันคลับนอกจากนี้เจ้าตัวได้อัดคลิปเผยว่ารู้สึกตื้นตันมากบินไปปักกิ่งแล้วมีแฟนๆมารอรับที่สนามบินซึ่งแฟนๆแต่ละคนติดตามมาตั้งแต่เล่นละครเรื่องแรกเรื่องที่สองเลยแต่เขายังตื่นเต้นและต้อนรับเรามากๆก่อนทิ้งท้ายภาษาจีนว่าคิดถึงทุกคนสำหรับสนยุคเข้าสู่วงการจากการแสดงใน MV ผู้ชายใจเย็นโฟร์มดและมีชื่อเสียงจากละครเรื่องแรกแก้วล้อมเพชรปี2551ในบทชีวินออกอากาศทางช่อง5เคยเป็นนักแสดงสังกัดค่าย EXACT ปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเดินหน้าขับเคลื่อนศูนย์บำบัดฟื้นฟูยาเสพติดของตำบลอาสา190ในพื้นที่จชตการเมืองวันที่22 มิถุนายน 2567 22:33 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเดินหน้าขับเคลื่อนศูนย์บำบัดฟื้นฟูยาเสพติดของตำบลอาสา190ในพื้นที่จชต.เมื่อเวลา14 นาฬิกาวันที่22 มิถุนายน 2567ณห้องประชุมศูนย์พิกุลทองตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนศูนย์บำบัดฟื้นฟูของตำบลอาสาสมัครทั้ง19 ศูนย์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นศูนย์สภาพฟื้นฟูทางสังคมโดยมีนายแพทย์สมหมายบุญเกลี้ยงผู้ช่วยเลขาธิการสอบต.พลตำรวจโทพัฒนวุฒิอังคณาวินประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพลเอกวิชาญสุขสงคณะทำงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญลักษณ์ปัตตานีผู้แทนผู้อำนวยการปปส.ภาค9และผู้แทนประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสรวมทั้งผู้นำชุมชนผู้นำท้องที่อ่านเข้าร่วมหารือพันตำรวจเอกทวีกล่าวในที่ประชุมว่าในวันนี้เราต้องมองผู้ติดยาเสพติดว่าคือผู้ป่วยการรักษาผู้ป่วยให้หายขาดคือการให้ความรู้และใช้การฟื้นฟูสภาพทางสังคมเป็นหลักวันนี้เราต้องไม่แยกส่วนไม่ว่าจะเป็นในเรือนจำหมู่บ้านหรือสังคมไหนต้องได้รับการบำบัดรักษาอย่างเท่าเทียมกันรัฐบาลเล็งเห็นถึงการเปิดพื้นที่ฟื้นฟูสภาพทางสังคมโดยบุคคลต้องได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างสูงสุดและได้รับการดูแลเรื่องสวัสดิการจากภาครัฐอย่างทั่วถึงการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมชุมชนตำบลเพื่อช่วยเหลือการพัฒนาคุณภาพชีวิตช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดเรื่องการศึกษาการประกอบอาชีพการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ที่ผ่านการบำบัดยาเสพติดมาแล้วโดยมีการดำเนินการ19 ศูนย์ในพื้นที่จชต.